ลายคนคงไม่ทราบว่าที่นี่นะครับคือสถานที่แห่งไหนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ขอบอกให้ทุกท่านได้รู้ว่าที่นี่นะครับในสมัยที่เราก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งที่2นะครับตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่ามาแล้วนะครับที่นี่ก็คือค่ายหนึ่งหลังจากที่เราได้เสียกรุงศรีอยุธยาไปครั้งที่1นะครับปี2112นะครับในสมัยพระมหินทราธิราชแล้วก็มันจะมีตำนานหนึ่งคือตำนานที่ศรีถนนชัยนั้นได้รับคำท้านะครับจากพม่าว่าภายใน7วันนั้นจะสร้างเจดีย์เสร็จไหมนะครับศรีถนนชัยก็บอกว่าสร้างเสร็จแต่พม่านั้นนะครับก็เมื่อรับคำท้าจากศรีถนนชัยแล้วพม่าก็ช่วยกันนะครับแล้วก็สั่งทหารใช้กองกำลังมากมายในการจะสร้างเจดีย์นี้นะครับเราจะเห็นว่าฐานเจดีย์นี้ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วมันจะเอียงนะครับมันจะเอียงเพราะว่าศรีนนชัยนั้นไม่สร้างเลยพอวันที่7นะครับวันที่7ที่จะถึงเวลาที่กำหนดที่เราจะพนันกันแล้วนะครับศรีนนชัยก็ให้ทหารนะครับเอาไม้ไผ่แล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เอาผ้าพันแล้วก็เอาโป๊ะไฟขึ้นไปติดข้างบนแล้วก็บอกพม่าว่าเราได้สร้างเสร็จแล้วนะครับพม่าก็มองว่าศรีนนชัยนั้นบิดพลิ้วหรือว่าขี้โกงนะครับในสมัยนั้นเพราะนั้นศรีนวลชัยบอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะให้สร้างยังไงก็บอกว่าภายใน7วันนั้นใครที่จะสร้างเป็นรูปเจดีย์ขึ้นก่อนแล้วสามารถที่จะเอาไฟขึ้นไปติดบนคบเพลิงไปติดบนยอดเจดีย์ได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นพม่าก็เลยเคืองศรีนวลชัยนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้สีพรุ่งนี้มึงมาเข้าเฝ้าพระราชานะครับพระเจ้าหงสานั้นก่อนไก่โหนะครับไอ้สีก็นอนตื่นปกติเลย5โมงเช้าทุกวันนะครับนอนตื่นปกติพม่าก็เลยคิดว่ายังไงก็จะต้องลงโทษไอ้สีให้ได้แต่ปรากฏว่าไอ้สีฉลาดกว่านะครับไอ้ศรีนนชัยก็จุงไก่เข้ามาในท้องพระโรงเมื่อพอจุงไก่เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บไก่นะครับมันอุตริขึ้นมามันดันไปขันขึ้นมาในท้องพระโรงเมื่อพอขันขึ้นมาในท้องพระโรงแล้วพม่าก็ตกกระจายว่าไอ้สีก็เลยบอกอันนี้ไงเรามาก่อนไก่โหเพราะเราอยู่ข้างหน้าไก่อยู่ข้างหลังนี่คือพม่าก็เลยยอมแพ้ในความฉลาดของศรีถนนชัยนะครับแล้วก็ปูบำเหน็จรางวัลให้ศรีถนนชัยมากมายแต่ศรีถนนชัยไม่เอานะครับไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นตำนานเนี้ยมันจะสถานที่นี้ก็คือเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในตำนานของการสร้างเจดีย์แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรชนะพม่าในปี2135 18มกราคมพระองค์ก็โปรดให้สร้างเจดีย์เป็นย่อมุมไม้12นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เราจะเห็นอยู่อย่างนี้ว่าทับฐานพม่าหมายถึงว่าในขณะที่พม่าชนะอยุธยานะครับพม่าก็สร้างแต่สร้างเสร็จแค่ฐานเวลาพระองค์ชนะพระองค์ก็สร้างทับด้านบนนั้นบรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายหลังนะครับในปี2127นะครับเมื่อปี2100เราย้อนไปตอนที่พระองค์นั้นชนะพม่าทำยุทธาธิในปี2135นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะชนะพม่านั้นนะครับในปี2129มังมอดซึ่งเป็นพระโอรสของมังสามเกียรตินะครับก็ได้ยกทัพมาที่อยุธยานะครับซึ่งมาตั้งอยู่ที่ทุ่งลุมพลีนะครับซึ่งจะต่อจากตรงนี้เราจะข้างหน้านี้นะครับประมาณสักไม่ถึงกิโลในทุ่งลุมพลีนั้นนะครับค่ายที่บางมอดนั้นได้สร้างไว้นั้นก็เป็นค่ายแบบเป็นไม้ไผ่นะครับพระองค์ก็กองกำลังของพระองค์พร้อมด้วยตัวพระองค์เองนะครับพระองค์ก็ได้ปลอมตัวเป็นโจรนะครับแต่งกายเป็นโจรเลยครับแล้วก็ไปปล้นนะครับแอบเข้าไปปล้นเสบียงของพม่าเมื่อไปปล้นเสบียงของพม่าพม่านั้นสามารถที่จะไปสืบรู้ว่ากองกำลังโจรเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นหลังจากที่รู้ว่าเป็นกองกำลังของพระนเรศหรือพระนเรศวรนะครับก็สั่งให้ลักไวยธรรมูนั้นนำกำลังทหาร 8,000 นายมาล้อมจับนะครับพระนเรศวรนะครับเพราะนั้นพระองค์นั้นตอนนั้นพระองค์ก็ควบม้าแล้วก็ถือทวนนะครับถือทวนแล้วก็เพราะฉะนั้นชัยชนะในวันนั้นนะครับพระองค์นั้นสังหารลักไวยธรมูตายในสนามรบนะครับแต่ตรงนั้นไม่จบอยู่ที่เครื่องราชกุฏภัณฑ์ที่พระองค์ใช้ทุกคนจะทราบดีว่าพระแสงดาบคาบค่ายที่พระองค์ใช้มาจากตรงที่ทุ่งลุมพลีแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเห็นอนุสาวรีย์ของพระองค์นั้นนะครับทรงม้าแล้วก็ถือทวนอยู่นั้นนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาสร้างตรงนี้นะครับตรงนี้ปีที่มาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับอ
พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ทุ่งภูเขาทองนะครับในอดีตนั้นนะครับที่ผมได้เกริ่นกล่าวไว้แล้วว่าทำไมพระองค์จึงทรงม้าแล้วก็ถือทวนตรงนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปก็คือในขณะที่พระองค์นั้นเข้าไปนะครับในขณะที่พระองค์นั้นเข้าไปปล้นค่ายพม่านั้นพระองค์ก็ใช้ดาบนะครับเมื่อพอลาปีนค่ายนั้นพระองค์ต้องใช้ปากของพระองค์นั้นคาบดาบนะครับคาบดาบแล้วก็ขึ้นไปปล้นค่ายพม่านะครับเพราะฉะนั้นเครื่องราชกุฏภัณฑ์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นนะครับใช้นะครับก็คือได้ตั้งชื่อว่าพระแสงดาบคาบค่ายนี่คือที่มาของพระแสงดาบคาบค่ายที่บริเวณทุ่งลุมพลีพื้นที่นะครับ 1,051 ไร่นะครับตรงนี้นะครับอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเราจะเห็นว่าเจดีย์นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยานะครับเราจะเห็นว่าจะเป็นแบบย่อมุมไม้12นะครับซึ่งเป็นทรงเดียวนะครับทรงเดียวกับที่เจดีย์ของพระศรีสุริโยไทยซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นทรงถวายพระเพลิงพระบรมศพของสุริโยไทยนะครับที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ในปัจจุบันอยู่ในตำบลหัวแหลมนะครับอยู่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในครั้งที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ในทุ่งมะขามหย่องนะครับเพราะฉะนั้นแบบรูปแบบตรงนี้นะครับก็จะจำลองไปสร้างที่เจดีย์ที่วัดภูเขาทองในกรุงเทพมหานครเรานั้นนะครับนอกจากจะมีความเอกลักษณ์ของชาติแล้วนะครับเรายังอยากให้เยาวชนอยากให้ลูกหลานนะครับได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็อยากให้ลูกหลานนั้นอนุรักษ์ไว้ซึ่งโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกของชาติด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าฐานมันใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยจะดูแล้วเหมือนจะไม่สมส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตก็คือที่เกริ่นไปตอนแรกว่าพม่าเนี่ยพอเวลาเราเป็นเมืองขึ้นของพม่าพม่านั้นตีกรุงศรีอยุธยาได้นะครับในปี2112นะครับพม่าก็สร้างนะครับความยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าชัยชนะของเขานะครับแล้วก็หลังจากที่พระนเรศวรนั้นมีชัยชนะกับพม่านั้นในวันที่18มกราคม2135พระองค์ก็สร้างโปรดได้สร้างเจดีย์ย่อมุมไม้12ขึ้นนะครับแล้วก็สร้างนะครับเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลพร้อมกันนะครับแล้วก็สร้างอนุสรณ์ดอนเจดีย์ที่สุพรรณบุรีเพราะฉะนั้น3แห่งนั้นสร้างพร้อมกันนะครับพระองค์โปรดให้สร้างเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกรุงศรีอยุธยาเช่นกันนะครับเหมือนกับเวลาทีเองทีข้านะครับตามโบราณเขาเรียกกันว่าทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นโบราณสถานที่ประดิษฐานแล้วก็อาจารึกไว้นะครับซึ่งชัยชนะแล้วก็ความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวนะครับซึ่งทำให้ลูกหลานไทยนั้นนะครับมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเขานะครับโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่พวกเรารู้จักดีนะครับแล้วก็ทั่วโลกรู้จักคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่นี่คือเจดีย์วัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนอกจากที่เราจะเห็นเป็นโบราณสถานต่างๆเนี่ยที่มีความสวยสดงดงามนะครับแต่นั่นก็แฝงไปด้วยความลี้ลับนะครับต่างๆเคยมีคนมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็พอไปอัดภาพออกมานะครับมีใครไม่รู้อยู่ข้างหลังเพิ่มภาพขึ้นมานะครับบางภาพก็มีศีรษะบางภาพก็ไม่มีศีรษะอันนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องความลี้ลับนะครับก็สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะว่าบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่นะครับกรุงศรีอยุธยานั้นแตก2ครั้งเพราะฉะนั้นผู้คนล้มตายจำนวนมากนะครับวิญญาณต่างๆนั้นนะครับหลายดวงไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับเขาก็จะต้องมาขอส่วนบุญอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
เรื่องนึงที่ประสบกับตัวเองผมเองเนี่ยผมเป็นวิทยากรในบรรยายประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาก็เคยนำเด็กนักเรียนนะครับจากทางใต้นะครับแล้วก็มาสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพอหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็จะบอกกับครูว่าลูกเขาเนี่ยกลับมาจากอยุธยาแล้วเนี่ยรู้สึกจะแน่นหน้าอกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แพทย์ก็เลยบอกว่าลูกเขาเนี่ยหัวใจใกล้จะหยุดเต้นแล้วนะครับแม่เขาก็ตกใจว่าลูกเขาเป็นอะไรนะครับแล้วทีนี้เมื่อกำลังอยู่ในสายออกซิเจนเนี่ยเขาก็ไปถามพระที่ทางใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดพัทลุงหรือว่ากระบี่นะครับบอกว่าลูกโยมไม่ตายหรอกแต่ลูกโยมเนี่ยไปขโมยของในกรุงศรีอยุธยาหรือในกรุงเก่ามานะครับแม่เขาก็เลยถามมาที่ครูถามมาที่เราก็เราก็ไม่ได้พาเด็กนักเรียนไปไหนก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งก็คือที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเราพาเด็กมาสักการะนะครับหลอกแม่ลองดูที่ว่าที่พระท่านบอกว่าลูกไปขโมยของในกรุงเก่ามาเนี่ยในกระเป๋าลูกมันมีอะไรนะครับเพราะในวัดพระศรีสันเพชรลูกก็ไปเดินเพราะเราก็จะบอกกับเด็กๆแล้วว่าเดินได้ดูได้แต่อย่าไปหยิบอะไรมาติดมือมาปรากฏว่าในกระเป๋าในเป้ของลูกชายเขาเนี่ยนะครับมีไก่ปูนอยู่2ตัวผมก็เลยถึงบางอ้อว่าเอางี้แล้วกันไม่ต้องตกใจแล้วก็จุดธูปนะครับกลางแจ้ง16ดอกแล้วก็รีบนะครับเดินทางเอาของนั้นมาคืนพระองค์นะครับแม่เขารีบทำตามเพราะเขากลัวว่าจะเสียลูกเขาไปนะครับพอเข้ามาที่เนี่ยผมก็นัดกับเขามาแล้วก็มาเอาใบสีเอาอะไรนะครับธูปเทียนแพรมาขอขมาพระองค์นะครับพอเขากลับจากผมไปเนี่ยเขาลงที่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับลงไปที่สนามบินภูเก็ตนะครับเขาลงที่สนามบินภูเก็ตนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทางโรงพยาบาลบอกเขาว่าลูกเขานั้นนะครับหัวใจกลับมาเต้นปกติแล้วนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวกับตัวผมซึ่งผมเองผมก็เลยบอกว่ามันก็เป็นสิ่งลี้ลับอีกสิ่งหนึ่งนะครับในอยุธยานะครับที่ทำให้ทุกคนนั้นแต่จะบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่เชื่อนะครับก็ขอความกรุณาว่าอย่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าบุรพมหากษัตริย์นั้นนะครับเป็นเหมือนสมุติเทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับมนุษย์อยู่นะครับและเขาก็เอาเลือดเอาเนื้อแลกแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้แล้วก็ขอความกรุณาว่าความสวยสดงดงามนั้นต้องแฝงไปด้วยนะครับความลี้ลับทั้งอยุธยาจริงๆนะครับYotaya Media International.